ซิกสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ What the Test EP ที่89นะครับวันนี้เนี่ยผมก็นำยาดีๆมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับกับค่ายเวฟคิงนั่นเองนะครับโดยวันนี้นะครับก็มากับสายร้อนนะครับบวกกับความเป็นขนมนิดๆ นะครับนั่นก็คือซิก้าบวกสตอรี่นั่นเองหรือว่าน้ำยาซิกรีนั่นเองนะครับจากค่ายเวฟคิงนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่ก็เป็นภายนอกนะครับคร่าวๆนะรอบขวดเนี่ยถือว่ามีความเรียบดูดีแล้วก็มินิมอลมากนะครับฟอนต์ต่างๆเนี่ยถือว่าดีไซน์ได้แบบสวยนะแล้วก็ดูแบบทันสมัยนะครับด้านหน้าเนี่ยมีรูปของตัวซิก้าวางอยู่นะครับคู่กับสตรอเบอรี่นะครับพร้อมกับบอกสเปคต่างๆของน้ำยานะครับข้างเนี่ยก็จะมีคำเตือนนะพร้อมทั้งช่องที่แบบว่าเราสามารถสแกนได้นะครับช่องทางการติดต่อนั่นเองนะครับแถมยังเขียนกำกับอีกด้วยนะว่า Made in Thailand นะครับโอ้มายเลิฟได้เลยคนนี้โดยสำหรับซิกรีคนนี้นะก็ยังมีในแบบฉบับของตัวเป็นฟรีเบทด้วยนะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยก็ยังไม่เคยลองเลยถ้าเพื่อนๆใครเนี่ยเคยลองแล้วก็สามารถเม้นบอกกันได้นะว่ามันเด็ดไหมนะครับโดยรวมตัวขวดเนี่ยถือว่าบอกข้อมูลได้น้อยนะครับแล้วก็มีความเป็นมินิมอลเรียบๆง่ายๆนะครับและท้ายขวดนะครับก็กำกับไปด้วยว่าขวดนี้เนี่ยทำจากแบรนด์ Chubby Gorilla นั่นเองนะครับตัวขวดนี้นะครับก็จะเป็นขวดที่สีเข้มทึบสนิทเลยนะครับแต่ถ้านำไปสะท้อนกับแสงเนี่ยก็จะพอมองเห็นน้ำยาได้อยู่นะครับแล้วก็สีของตัวน้ำยาเนี่ยมีความเหลืองเข้มเลยนะครับแล้วก็มีความเข้มข้นระดับหนึ่งนะครับกลิ่นที่ดมเนี่ยก็คือนึกถึงความเป็นแยมสตรอเบอรี่เลยนะครับถ้ามีขนมปังด้วยเนี่ยน่าจะหิวแน่นอนนะครับแล้วก็กลิ่นของยาสูบเนี่ยถือว่าแบบตามมาบางๆมากนะครับตัวแต่ตัวกลิ่นของสตรอเบอรี่เนี่ยถือว่าชัดเจนมากๆนะครับและสำหรับสเปคน้ำยาขวดนี้นะครับประกอบไปด้วยนิโคตินนะครับโปรดใช้อย่างระมัดระวังและก็ควรศึกษาก่อนใช้งานด้วยนะครับสำหรับขวดนี้เนี่ยก็มาในขนาด30 ml นะครับส่วนนิโคตินเนี่ย30 mg นะครับถือว่ากลางๆแล้วก็อยู่ในสไตล์ของสายร้อนนะครับและคำเตือนสำหรับน้ำยาซอนี่ขวดนี้นะครับต่ำกว่าอายุ18ปีสัตว์เลี้ยงคนท้องห้ามใช้งานเด็ดขาดนะครับและที่สำคัญ Not for Subhome RDA หยดสูบทุกประเภทนะครับโดยวันนี้นะครับผมก็เติมน้ำยามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าใครที่เติมครั้งแรกเนี่ยก็ควรรอ10นาทีทุกครั้งก่อนใช้งานด้วยนะครับทดลองโดยดูสปอตนะครับกับน้ำยาซิกรีดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตัวน้ำยาเนี่ยว่ามีความนุ่มนะครับแล้วก็เรื่องตัวกลิ่นเนี่ยผมว่าชัดมากนะครับกลิ่นเนี่ยจะเป็นความแบบเป็นยาสูบนะครับแล้วก็มีความนุ่มของขนมนะกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องรสชาติเนี่ยผมว่าน่าจะออกไปในทางหวานน้อยซะมากกว่านะครับถ้าเต็ม5เนี่ยผมว่าไม่น่าจะถึง2นะเพราะว่าความหวานของน้ำยาเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะในสายขนมขวดนี้นะครับถือว่าเป็นความเป็นขนมที่แบบไม่เลี่ยนเลยนะครับสูบแบบเพลินๆเรื่อยๆเลยนะขวดนี้ตัวน้ำยาเนี่ยไม่มีอาการแทงคอเลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวของนิกเนี่ยนิก30 mg เนี่ยผมถือว่ามีความแน่นอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะเดี๋ยวเรามาลองให้คะแนนกันเลยดีกว่านะครับสำหรับซิกรีขวดนี้เนี่ยจะได้ไปเท่าไหร่นะครับสำหรับเรื่องกินเนี่ยผมให้ประมาณ 3-4 ไปเลยนะส่วนตัวเนี่ยคาดว่าน่าจะชอบเรื่องกลิ่นนะครับเป็นหลักนะเพราะว่าเรื่องกลิ่นเนี่ยมีความชัดเจนมากๆนะครับกลิ่นของตัวสตรอเบอรี่เนี่ยปนกับความเป็นยาสูบนะแล้วก็ซิก้านะครับออกในแนวซิก้าแล้วก็ถ้าเรื่องรสชาติเนี่ยรสชาตินะผมให้ 1-1.5 แล้วกันเพราะว่ารสชาติเนี่ยมีความหวานน้อยนะครับแล้วก็ไม่มีความเลี่ยนเลยนะครับถือว่าเข้ากับความที่แบบกลิ่นชัดแล้วก็รสเนี่ยจะแบบน้อยๆถึงกลางๆเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะส่วนเรื่องความเย็นเนี่ยเป็น0ครับส่วนเรื่องนิกเนี่ยนิก 30mg เนี่ยผมว่าสูบไปเรื่อยๆเนี่ยมีความอิ่มใช้ได้เลยทีเดียวนะครับและใครที่สนใจน้ำยาซิกรีขวดนี้นะครับสามารถติดต่อไปได้เลยนะครับที่ร้าน Crowd Society นะครับที่2ช่องทางด้วยกันนะครับทั้ง Instagram นะครับแล้วก็ทาง LINE นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ติดต่อไว้ใต้คลิปเพิ่มเติมนะครับแวะกันไปดูได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวฟซิกก็แวะเอาน้ำยามาฝากกันอีกตัวนะเป็นน้ำยาที่ถือว่ามีความเป็นคุณภาพอีกตัวเลยก็ว่าได้นะครับและสถานการณ์ในตอนนี้นะก็ถือว่าในประเทศไทยแล้วก็ในทั่วโลกเนี่ยถือว่ามีความน่าเป็นห่วงมากๆนะครับใครที่อยู่บ้านเบื่อๆเนี่ยก็เปิด Netflix หรือว่าจะเวฟซิกดูก็ได้นะครับ
แก้เบื่อกันไปนะครับและสำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นพอร์ตหรือน้ำยาอะไรเด็ดๆเนี่ยผมฝากกดไลค์แชร์ Subscribe กันไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเวฟ6สวัสดีครับ